ครับสำหรับระบบนี้นะครับเป็นระบบเป็นเครื่องกำหนดความเร็วมาตรฐานนะครับใช้สำหรับสอบเทียบพวกไรด้ามิเตอร์คือเครื่องตรวจจับความเร็วตำรวจชนิดแสงเลเซอร์นะครับระบบนี้ก็จะประกอบด้วยตัวคอนโทรลนะครับแล้วก็ระบบสายพานนะครับระบบสายพานแล้วก็ระบบสายพานก็จะประกอบด้วยตัวโฟโต้เซนเซอร์1กับ2แล้วก็ประกอบด้วยตัวทาร์เก็ตทาร์เก็ตนั้นก็เปรียบเสมือนเป็นจำลองความเร็วของรถที่วิ่งเข้ามานะครับเดี๋ยวเราไปดูทีละส่วนนะฮะอันนี้เป็นชุดคอนโทรลนะครับมันจะทำหน้าที่คอนโทรลความเร็วของตัวมอเตอร์นะฮะให้สัมพันธ์กับความเร็วของตัวทาร์เก็ตหรือตัวรถจำลองนั่นเองคือจะคำนวณความเร็วที่แล้วแต่เราจะตั้งนะครับตั้งแต่20จนถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราสามารถตั้งได้โดยใช้ตัวนี้เป็นตัวคอนโทรลมอเตอร์ที่ขับสายพานนะครับส่วนระบบตรงนี้นะครับจะเป็นระบบรางของมันนะครับรางของมันจะประกอบด้วยรางตัวนี้ยาวประมาณ11เมตรนะครับตัวเป้าตัวทาร์เก็ตนั้นจะอยู่ระหว่างตัวเซ็นเซอร์ตัวที่1ตัวที่2ในห่างกัน10เมตรนะครับเพื่อวัดระยะโดยใช้แสงเลเซอร์นะครับเลเซอร์โดยเป็นโฟโต้เซ็นเซอร์นะครับวัดระยะเพราะเรารู้ระยะเรารู้ความยาวแล้วความเร็วขึ้นกับเวลานะครับกับระยะซึ่งคอนโทรลด้วยตัวมอเตอร์ตัวนี้นะครับเราก็จะรู้ความเร็วมาตรฐานได้นะครับนี่ตัวเซ็นเซอร์ตัวที่1นะครับเราก็ดูตัวที่2จะอยู่ตรงนี้นะครับห่างกัน10เมตรครับห่างกัน10เมตรตัวทาร์เก็ตตัวเนี้ยเปรียบเสมือนเป็นรถนะครับเดี๋ยวเราจะลองเปิดเครื่องให้ดูว่ามันวิ่งยังไงนะครับแต่เราคงจะไม่ได้เปิดความเร็วที่สูงสุดนะฮะเอาความเร็วน้อยๆก่อนเพราะว่ามันอาจจะเกิดอันตรายถ้าเกิดสายพานสะบัดหรือขาดได้นะครับโอเคนะครับเราจะเห็นเป้ามันเคลื่อนวิ่งเข้าหากล้องก็คือเหมือนวิ่งเข้าหากล้องตัวจับความเร็วจะประมาณนี้นะครับถ้าความเร็วมากกว่านี้มันจะไวกว่านี้นะครับครับสำหรับความเร็วของมอเตอร์เนี่ยนะครับที่จะเป็นความเร็วมาตรฐานเนี่ยเราไม่ได้เชื่อจำนวนรอบของมอเตอร์นะฮะเราคอนโทรลโดยใช้คอนโทรลทัมเมอร์ซึ่งได้รับการสอบเทียบแล้วสอบย้อนไปทางมาตรฐานแห่งชาตินะครับเราก็จะดูว่าที่ความเร็วขนาดนี้นะครับเป็นเวลาเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะลองปรับความเร็วเพิ่มขึ้นให้เป็น80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะเวลาก็จะเปลี่ยนนะครับให้ดูตัวอย่างนะครับโอเคครับนี่ปรับเป็นความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะเวลาก็จะเปลี่ยนไปเวลาจะน้อยลงนะฮะความเร็วมากขึ้นเวลาจะน้อยลงนะครับอันนี้เราอยู่ห่างแล้วเดี๋ยวผมปรับให้ดูเป็นนี่80ปรับให้ดู100ได้ครับอันนี้เราอยู่ห่างนะดูที่ตรงนี้100เวลาก็จะลดลงนะครับเสียงค่อนข้างจะดังนะครับ100จะเท่า 0.36 ถ้า120จะเป็น 0.3 นะครับอันนี้ผมให้ดูตอนแค่นี้นะครับเพราะเวลาจริงๆเราทำ120แต่ว่ามันค่อนข้างจะอันตรายและเสียงมันจะดังมากนะครับสำหรับระยะในการสอบเทียบนะครับอันนี้เราเป็นจุดที่มาร์คอยู่ที่พื้นนะฮะเพราะว่าระยะของกล้องแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อเนี่ยระยะโฟกัสหรือระยะที่มันจะ response time มันจะไม่เท่ากันนะครับอาจจะเป็น8เมตรบ้างเป็นถ้าถอยไปก็จะเป็น10เมตร12เมตรแล้วแต่นะครับคืออันนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นแล้วก็ยี่ห้อของกล้องแต่ละชนิดนะครับแต่ละยี่ห้อเลยเพราะว่าโดยปกติเนี่ยถ้าโดยปกติจะเริ่มที่ประมาณโดยปกตินะฮะจะ12เมตรนะครับถึงประมาณ18เมตรเพียงแต่ว่าสิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือประเด็นคือถ้าเรายิ่งตั้งระยะไกลระยะห่างจากกล้องถึงเป้าเนี่ยมันก็จะไกลเวลาโฟกัสก็จะยากนึกออกใช่ไหมฮะแต่ถ้าระยะมันใกล้เนี่ยมันก็จะโฟกัสได้ง่ายนะครับแล้วกล้องแต่ละตัวมันจะมีทาร์เก็ตไซส์ที่ไม่เท่ากันด้วยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับคือบางรุ่นก็จะมีระยะว่าทาร์เก็ตไซส์ต้องมีขนาดเท่าไหร่แต่โดยทั่วไปตอนนี้ที่เราลองดูเนี่ยได้กันหมดนะครับได้กันหมดเพียงแต่ว่ามันอาจจะความยุ่งยากอาจจะเซตกล้องอาจจะขึ้นอยู่กับผมแล้วจะเซตยากเซตลำบากแค่นั้นเองนะครับแต่โดยปกติเนี่ยถ้าที่ทำมาเนี่ยได้ทุกยี่ห้อนะครับที่เราสอบเทียบไปนะครับยังไม่เคยเจอที่ทำงานสอบเทียบไม่ได้นะครับ